อย่างน้อยก็คลี่คลายได้คล้ายๆกับมันกาน้ำที่มันเดือดอ่ะเราทำให้กาน้ำนี้มันมีรูระบายหน่อยถามว่าที่พื้นที่ตัวเองเป็นยังไงก็ยังมีเคสโพซิทีฟผมมาจากสงขลาก็สีแดงเข้มน้องๆเข้ามาแต่ละจังหวัดตอนนี้ก็แดงเข้มก็ไม่ต่างจากกรุงเทพมหานครแต่เราก็มองตรงกันว่าตรงนี้คือต้นเพลิงอ่ะก็ต้องมาจัดการตรงนี้ให้ได้ก่อนทุกคนก็มองตรงกันมองในเชิงระบบโดยเฉพาะในเรื่องระบบบริการสุขภาพผมว่ากรุงเทพมหานครก็ต้องมีการปฏิรูปกลไกทุกภาคส่วนอย่างเร่งด่วนนะในความเห็นของผมถ้าอยู่อย่างนี้เนี่ยผมก็นึกภาพอนาคตไม่ออกเลยว่าจะอยู่กันยังไงถึงคราวแล้วต้องมาปฏิรูประบบพื้นฐานของคนในเมืองใหญ่คนในกทมถ้าเราอยู่ชนบทเรามีอนามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบำรุงที่รู้จักกับชาวบ้านสำหรับกทมในกลไกภาครัฐเนี่ยเรามีศูนย์บริการสาธารณสุขของกทม50เขตเรามี69ศูนย์คือเฉลี่ยทุกเขตมี1ศูนย์เป็นยืนพื้นแต่เขตนึงเนี่ยดูแลชาวบ้านเป็นหลักแสนคนนะมันไม่มีปัญญาดูหรอกถ้าผมเทียบนะสมมุติว่าเขตนี้เท่ากับ1อำเภอนะเหมือนกับผมมีโรงพยาบาล1โรงพยาบาลผมต้องมีเครือข่ายไงแต่ตอนนี้กรุงเทพไม่ได้มีเครือข่ายแบบนี้ถ้าจะมีรูปแบบในเมืองก็คือเป็นเรื่องคลินิกทั้งหลายแต่ที่ผ่านมาก็ต้องเข้าใจว่าคลินิกเนี่ยเขาดูเรื่องการรักษาพยาบาลเป็นหลักคือเมื่อเจ็บป่วยแต่ถ้าเป็นเรื่องการป้องกันโรคการควบคุมโรคเนี่ยคลินิกก็ไปไม่เป็นแต่ผมอยู่บ้านนอกเนี่ยผมมีโรงพยาบาลผมมีรปศตเนี่ยพอควบคุมโรคโรงพยาบาลไม่ได้เป็นคนหลักรปศตเป็นคนทำแล้วเราทำงานเชื่อมโยงข้อมูลกันแต่พอกรุงเทพมันไปไม่ได้เลยพอจากศูนย์บริการไปคลินิกแล้วยังไงแหว่งเลยไม่เชื่อมกับชาวบ้านเลยข้อเสนอของเราหลายคนก็เสนอนะว่ากรุงเทพในระดับเขตเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมีโรงพยาบาลสิ่งที่ผมคิดว่าอยากจะเรียกร้องก็คือให้กลไกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่มีอยู่เนี่ยต้องหาจุดที่มันลงตัวมากที่สุดอะในการคลี่คลายสถานการณ์นะเราเองที่ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายรอบนี้เราคิดว่าหลายเรื่องมันมีจุดลงตัวของมันวิกฤตคือโอกาสที่อยากจะให้เกิดการประสานงานอย่างจริงจังตัวอย่างเล็กๆที่พวกเราทางแพทย์ชนบทและเครือข่ายเราทำเนี่ยมันเป็นบทพิสูจน์ได้ว่าถ้าเราร่วมกันทำงานจริงๆเอาหัวใจนะควักหัวใจมาทำงานจริงๆมันไปได้นะ